ผมชื่อธนาศักดิ์วัชรสิงห์ชยานันท์ครับชื่อเจมส์ครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของชายแอคชั่นมวยไทยที่เสนาเฟสเจริญนครแล้วก็มียิมเทควันโดชื่อยิมเทควันโดวันบางแคแล้วก็เป็นครูอาสาสมัครให้กับมูลนิธิไฟฟ้าบายทีเอ็มบีธนชาติแล้วก็เป็นเจ้าของทีมกายาทีมผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับสวัสดีค่ะชื่ออรวรรณสุทธิพงศ์สกุลนะคะชื่อเล่นยุ้ยค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าแคทเทลคอมค่ะสวัสดีครับผมกัปตันปรมินทร์ควรเครือครับงานในปัจจุบันเป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศยานของบริษัทสายการบินนกแอร์หรือเรียกว่ากัปตันแห่งสายการบินนกแอร์นั่นเองครับผมจบเทคโนโลยีโยธาครับเรียนก่อสร้างมาเราก็เลยมาคิดว่าหาหลักสูตรที่มันตรงกับสิ่งที่เราจะไปใช้ได้หลักสูตรนี้พอเราเริ่มเรียนเนี่ยมันรู้สึกตอบโจทย์ว่าเราเอาไปปรับใช้ในการทำงานแล้วก็ในการที่เราจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ของพนักงานครับเนื่องจากผมได้ทำงานด้านนี้ผมก็เลยมีความที่จะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในสายงานนี้ผมก็เลยเลือกที่จะเรียนกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์เนี่ยแหละครับตรงนี้ถ้าเรามีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนเนี่ยเราสามารถใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นองค์กรของเราหรือว่าถ้าเราได้มีโอกาสไปพัฒนาในเรื่องของสังคมเนี่ยเราก็สามารถนำโซเชียลมีเดียตรงนี้ไปใช้ได้ค่ะผมใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ1ปี6เดือนครับผมใช้เวลาเรียนนะครับ1ปีจบครับค่ะยุ้ยเรียนตามหลักสูตรที่ทางอาจารย์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยค่ะวางไว้เลยภายในระยะเวลา1ปีเท่านั้นค่ะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเรียนตั้งแต่9โมงเช้าถึงประมาณ4โมงเย็นนะคะถ้าเกิดเราเรียนแล้วเนี่ยเราไม่กลับไปทบทวนนะคะบอกได้เลยว่าเราก็ลืมนะคะแต่ถ้าเราเรียนแล้วเรากลับไปทบทวนนะคะตรงนี้สามารถเรียนแล้วก็ทำให้เราจำได้แล้วก็ทำข้อสอบได้ตามที่อาจารย์บอกเลยค่ะเราวางแผนงานให้มันสอดคล้องกับการในตารางเรียนแล้วเราก็เวลามีงานอะไรของที่คณาจารย์มอบให้เนี่ยเราก็พยายามทำให้มันจบทำงานที่ตามคณาจารย์มอบหมายผมว่าไงก็จบครับ1ปีพอมีเวลาผมก็สามารถอัปเดตหรือว่าข่าวสารต่างๆกับเพื่อนๆได้หรือว่าร่วมงานกลุ่มได้ก็ให้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยผมก็พยายามแบ่งเวลาทำทั้ง2อย่างนี้ไปพร้อมๆกันครับตอนนี้ผมกำลังดูต่อยอดในธุรกิจเขาเรียกว่าธุรกิจวงการพักเครื่องมันยังไม่ค่อยมีใครใช้หลักนี้หลักบริหารธุรกิจเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้เราก็เลยลองปรับเปลี่ยนใหม่เลยว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรกับในธุรกิจนี้ได้บ้างก็เลยเอาสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ครับหลังจากนี้ผมก็จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในแขนงวิชาที่ผมได้ร่ำเรียนมาแล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้กับกิจการงานที่ผมทำอยู่ต่อไปครับก็อยากจะบอกว่าคืออย่าไปกลัวค่ะกับการที่บอกว่าเราจะเรียนปริญญาโทแล้วเราไม่มีเวลานะคะยิ่งถ้าบอกว่าหลักสูตร1ปีเราจะเรียนได้ไหมเราจะเรียนจบไหมคือถ้าเราคิดว่าเราทำได้อะเราก็ต้องทำได้ค่ะและอีกอย่างนึงอ่ะหลักสูตรได้มีการวางทุกอย่างไว้อย่างดีแล้วค่ะถ้าเราเรียนตามหลักสูตรเราเชื่อตามคำแนะนำของอาจารย์นะคะยุ้ยรับรองว่าทำได้ค่ะเพราะว่ายุ้ยทำได้เนี่ยทุกคนก็ต้องทำได้ค่ะครับปริญญาโททำให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างนะครับได้เพื่อนเพิ่มได้ความรู้เพิ่มทำให้เราค้นหาและเข้าใจตัวเองเพิ่มเติมนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้เรียนปริญญาโทครับที่มอลังสิตครับ